จะลั่นหรือจะล่วงแหมตัวแรกก็มาแล้วนะวิสนีย์ฮูสตันนะตัวนี้เป็นงาน90แอคชั่น everything by new เรากลับมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะที่โกดังเสื้อยืดมือ2 USA พระราม2ครั้งที่แล้วที่เรามาวอล์กที่เนี้ยเรามาแค่แนะนำโกดังนะฮะว่าที่นี่มีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปลุ้นกันจะมาเปิดกระสอบสักลูกนึงขึ้นอยู่กับดวงเดี๋ยวเข้าไปพบกับน้องปื๊ดคนเดิมนะฮะตามอยู่เข้าไปข้างใน 1,2,3 come onเงินนะฮะก็เป็นกองละ10บาทแล้วตรงนี้ก็จะเป็นถุงที่เขาคัดมาแล้วนะฮะถุงหนึ่งมี100ตัวก็มีหลากหลายราคานี่ก็จะเป็นคัดมาให้แล้วนะคือถุงหนึ่ง100ตัว 8,900 นะฮะดูลายดิลายเด็ดเดือดมากเลยฮะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปีแบบ 2,000 บ้าง 90 บ้างนะฮะก็จะมีลายให้เราเลือกเดือดเดือดเยอะเหมือนกันวันนี้มาลุ้นดวงก็เลยต้องมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนี่ฮะคนเดิมครับน้องปื๊ดนะคะวันดีครับวันนี้ขอดวงจากปื๊ดให้พี่หน่อยได้ปะได้ครับถ้าสมมติว่าจะแนะนำกระสอบไหนดีเป็นวินเทจเบอร์3ครับวินเทจเบอร์3ใช่ครับเบอร์3นี่ถ้าสมมติว่าสภาพก็คือมันจะกลางๆแต่หัวมันจะออกเยอะแต่สภาพมันกลางๆนี่คือไม่ขั้นถึงกับเลวร้ายใช่ปะไม่เลวร้ายครับขายได้กระสอบนึงนี่ถ้าบอกวินเทจมันเท่าไหร่ฮะ9,900อันนี้คือ9,900ใช่ครับคือเป็นเบอร์3เบอร์3ตรงนี้ก็เป็นเบอร์3เหมือนกันใช่ครับได้มันไม่แย่ครับสภาพขายได้ไม่แย่ชัวร์นะครับเอาเลยใช่มั้ยเอาเลยอ่ะไปตัดกระสอบกันวันนี้ขอให้ดวงดีขอให้มีหัวผ้าเยอะๆอันนี้ถือว่าปาตัดกระสอบเนี่ยอันที่นี่เป็นที่2นะฮะที่มาตัดที่แรกเนี่ยเราไปตัดที่บางใหญ่อันนี้คือเป็นที่ที่2แล้วก็คลิปล่าสุดเนี่ยที่นิวลงเนี่ยนั่นคือเป็นกระสอบ AA จะ2แต่อันนั้นน่ะคือเป็นนายทุนคือนะฮะเป็นนายทุนในการเปิดกระสอบ AA จะ2แต่วันนี้ทุนส่วนตัวทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มตัดกันเลยแล้วกันกลัวโดนผ้าว่ะโดนป่ะเนี่ยไม่โดนกระเด็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 นอะไรนะให้ผมช่วยดูใช่ไหมได้ดิช่วยดูดิจะลั่นหรือจะล่วงโธ่เชื่อใจปื๊ดนะเชื่อใจปื๊ดตัวแรกก็ได้ต้องลั่นดิต้องลั่นแบบตัวแรกก็มาแล้วอ่ะมาฮะมาฮะอ่ะคือป้ายหน้าเสือเป็นป้ายวินเทจใช่ครับเบอร์3ลูกนี้ก็คือ 9,900 อ่ะฮะลองดูแหมตัวแรกก็มาแล้วนะวิสนีย์ฮูสตันนะตัวนี้เป็นงาน90วง Red Cat โอเคแลนด์อ๋อเป็นงาน90แล้วป้ายแลนด์แต่อันนี้มันเป็นตะเข็บคู่ใช่อ๋อแปลว่าอันนี้น่าจะเป็น90ปลายแล้วเนาะปลายละไม่ใช่ต้นอ๋อไม่ใช่ต้นแล้วข้างหลังนี่เขาเป็นอะไรอ่ะเรียกว่าทัวร์ครับถ้าตัวนี้เกิดไปขายก็หลัก 1,500-2,000 ครับหรอประมาณนี้ครับแต่ไซส์อย่างนี้ถือว่าโอเคป่ะไซส์ดีครับไซส์ดีใช่ไหม XL เนาะไซส์กำลังเล่นเลยไซส์กำลังเล่นอุ้ยแต่แล้วคิดว่าขาดไม่ขาดมันเป็นรอยยับเป็นรอยยับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวลั่นหัวลั่นข้างหลังนะเอาไว้นี่ตัวนี้อุ้ยอะไรเนี่ยวงฮะวงเวลาเดียวมากเลยคือสวยจริงอันนี้น่าจะเป็นยุคอะไรเอ่ยปี2000ฮะอ๋อปี2000ต้นอ๋อคือในนี้คือ2000ต้นแต่จริงๆเอ๊ะทำไม2000ต้นแปลว่ามันอาจจะเป็น9,000ปลาย2000ต้นมันก็ยังเป็นประมาณ2017มันทัวร์อ๋อใช่เนี่ย2017อ๋อ2017อ๋อจริงๆแล้ว2017นี่เห็นปกติมันต้องเป็นปั๊มคอแต่ทำไมนี่มันถึงเป็นป้ายของเกเดนอ๋อคุณภาพครับคุณภาพดีครับอันนี้8,900อ๋อ8,900ไงต่ออันนี้โอเบแบสเก็ตอันนี้ขายได้ครับแต่อันนี้ก็น่าจะขายได้อยู่ประมาณ100-200ก็แยกกล่องไปอันนี้ก็คือเป็นหัว2เฮ้ยลายแบบนี้ก็เป็นหนังอ๋อเป็นหนัง Walking Dead ปริ้นเฮ้ยปิ้งเก่าปิ้งเก่ามันจะบอกทัวร์2011 2011ใช่2011ได้อยู่ครับอันนี้เป็นทัวร์อันนี้หลังดีด้วยดีครับถ้าดีอันนี้800ถึงหลักพันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อลายสกรีนปกติอ๋อฮาร์ดล็อกเรียกว่าอะไรนะป้ายบินไอ้แต่ป้ายบินมันคือมันต้อง
อันนี้แบบว่าเหมือนเขาคันไหมตัดออกอ๋อครับอันนี้คือเป็นป้ายบินป้ายบินแปลว่าราคามันอาจจะไม่เกี่ยวอยู่ที่ลายอ๋ออยู่ที่ลายแต่แบบพอให้รู้ว่าป้ายนี้เนี่ยอันนี้เป็นฮาร์ดล็อกแท้เลยใช่ฮาร์ดล็อกยุคเก่าฮาร์ดล็อกยุคเก่าโอ้นิวยอร์กเลยฮะอิลายสวยดีเนาะใช่ใช่แต่อันนี้มันเป็นป้ายอะไรอะหนังเหรอมันจะเป็นหนังครับนี่เลยโอ้แต่อันนี้น่าจะอยู่อันนี้น่าจะอยู่เท่าไหร่ประมาณ800ครับอ๋อ800เหรอลายมันดีครับแล้วป้ายด้วยลายมันลายมัน80บาทก็สวยอยู่ฮาร์เลย์นี่มาแล้วฮาร์เลย์แบบนี้ขายได้ประมาณ800อี้ไปสู่แล้วกันฮาร์เลย์งานเก่าฮาร์เลย์งานเก่าแต่มันไม่ได้เป็นป้ายฮาร์เลย์อย่างนี้คุณภาพมันจะเป็นยังไงถ้าเทียบกับเป็นป้ายฮาร์เลย์แท้กับเป็นป้ายแบบอย่างเงี้ยอันไหนราคามันจะดีกว่ากันฮาร์เลย์แท้ฮาร์เลย์ที่เป็นป้ายฮาร์เลย์แท้อันนี้ก็มีราคาเหมือนกันอันนี้ก็มีราคาเพราะว่าลายใช่ดูหลังนี่นี่2,000พันเนาะครับจริงเหรอโอ้โหอันนี้นี่ไงโอ้ปิ้นโอ้ปุ๊บโอ้ปุ๊บปิ้นมาแล้วนี่ของแท้นี่ของที่พี่ตามหาเลยแต่ลิปบูแต่มันก็เป็นมันก็แพงอ่ะมันก็หลักพันก็หลักพันอยู่ใช่ไหมเออเออแต่ลายก็ดูแบบเฟียสเฟียสโหดๆดีเนาะนี่ทุกผักไม่อ่ะบาทเบอร์24นี่นี่ไปครับนี่หลักพันหลักพันคุณหาเลขแล้วไหนนี่ไงนี่หรอฮาร์เลย์โอ้ยล้ำอีกแล้วฮาร์เลย์เอเลี่ยนอะไรอ่ะเอเลี่ยนเก่าครับโอ้ยกำลังมาเลยนะอะไรฮะจัสตินบีเวอร์อันนี้ถือว่าเป็นป้ายป้ายครบอุ้ยตอนหนุ่มๆด้วยตอนเด็ก2010ก็ถือว่ายังเป็นฟิล์มใหม่ๆใช่แต่ก็เก่าของจัสติน10ปีเอง10ปีเองแต่10ปีนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เป็นวินเทจก็ครึ่งนึงแล้วเราเรียกว่าเป็นแค่เสื้อมือ2ใช่ครับมันเกิน20ปีขึ้นไปนั่นคือเขาเรียกว่าวินเทจวินเทจนี่อะไรเนี่ยเสื้อกล้ามก็มาฮะสวยๆโอ้สวยสวยอย่างนี้สวยเก๋ดีเออลายสวยมาริลินมอนโรนะใช่อันนี้คือเหมือนเลียนแบบล้อเลียนของแท้เลยฮะของแท้มาริลินมอนโรเจ้าที่ส่งมาผมไม่เหรอจะได้ข่าวชื่ออะไรเหลือแค่นี้ละแค่ข่าวก็คืออันนี้ในซินเดอเรลล่าสีในกระตูสวยเลยมีอะไรจบข่าวมาจ้าหลังจากที่นิวได้ไปเปิดกระสอบที่โกดังเอื้อยืด USA พระราม2นะก็แหละอยากจะมาสรุปให้ฟังนะฮะว่าในการที่เราไปเปิดกระสอบป้ายหน้าเสือเนี่ยราคา 9,000 XX เนี่ยข้างในเนี่ยหัวกี่ตัวลายมันกี่ตัวหัว2กี่ตัวแล้วก็มีหางกี่ตัวอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันเลยนะจ๊ะการแปะหน้าของกระสอบเนี่ยบางทีก็คาดเดาไม่ได้นะฮะคือทุกอย่างคือเป็นการใช้ดวงการลุ้นความเสี่ยงต้องบอกก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกกระสอบอันนี้คือทุกคนสามารถสังเกตได้นะฮะว่ากระสอบแต่ละกระสอบเนี่ยจะมีรูปแปะหน้านะฮะเราอ่ะเห็นรูปแปะหน้าของคุณแม่วิสนีย์ฮูสตันนะคะก็น่าจะเป็นกระสอบที่น่าสนใจแล้วก็น่าสนใจจริงๆนะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยนะฮะดีเทลเนี่ยเป็นเสื้อในยุค1997ก็ถือว่าเป็นเสื้อวินเทจได้เลยนะฮะซึ่งตัวเนี้ยเป็นเสื้อขาวซึ่งมีสภาพผ้าดีมากนะนี้ก็ถือว่าเป็นเสื้อวงหนึ่งวงนะฮะที่ลายค่อนข้างจะดูเดือดพอสมควรตัวนี้เป็นเสื้อวงทัวร์นะฮะในปี2017โดยปกติถ้า2017จะต้องเป็นเสื้อแบบตามคอแต่ว่าตัวนี้เป็นป้ายห้อยก็ถือว่าเขาเน้นคุณภาพจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อของนักบาสเกตบอลที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะคือเบอร์24นะฮะนะฮะโคบี้บีนไบอันเป็นทีมของลอสแอนเจลิสนะฮะที่หัวผ้าเนี่ยยังมีตัวอื่นๆอีกที่น่าสนใจเดี๋ยวนิวมาให้ดูนะตัวนี้ก็เป็น All Over Printing นะฮะหรือที่ OVP หน้าหลังโทนขาวดำของ Wicked Blue นะจ๊ะ Harley อันนี้เป็นป้าย Harley แท้เลยนะทุกคนแต่ปัญหาก็คือว่ามีรอยเปื้อนซักไม่ออกราคาก็อาจจะตกลงได้ถ้าใครเป็นแฟนๆของ Justin Bieber นะนิวขอแนะนำเลยให้เก็บสะสมไว้เลยฮะตัวนี้จ้า Walking Dead เศร้ามากเป็นเสื้อที่เขาผ่าคอมานะ
ทำให้ราคาตกแน่นอนตัวนี้แต่ลายมันดูเฟียสดูมันสรุปว่านะฮะผ้าหัวหนึ่งลายเดือดก็จะมีอยู่ประมาณ12ตัวสำหรับผ้าหัว2ก็จะมีอยู่ประมาณ50ตัวเป็นล็อตวินเทจเบอร์3คุณจะเจอพวกผ้าในยุค80 90เยอะมากตัวนี้เป็น1ตัวที่น้องปื๊ดเขาบอกว่า1984แล้วเป็นนะอกต่อราคาน้องปื๊ดบอกว่าค่อนข้างจะสูงสูงอยู่ถึงประมาณน่าจะได้อยู่ประมาณถ้าใครสะสมก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กว่าบาทแต่ว่าตัวนี้ราคาอาจจะตกลงไปนะฮะเพราะว่ามีรอยเปื้อนผ้าสีเนี่ยค่อนข้างเกือบซิดละในยุคอันนี้คือยุค90อันนี้ก็เป็น90แขนยาวลายสวยมากใครสะสมเสื้อผ้ายุค90เชิญเลยนะจ๊ะเอฟได้ในเพจ Everything by Newก็กลุ่มสุดท้ายนะคือเป็นหางเสื้อที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยนะฮะก็กล่องเนี้ยก็จะมีทั้งหมด130ตัวกระสอบป้ายหน้าเสือนะบวกลบรวมๆกลมๆนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ223ตัวถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเสื้อตัวไหนนะฮะก็สามารถติดตามได้ในเพจ Everything by New นะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะเห็นกระสอบไหนที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวถ้าสมมติว่านิวมีโอกาสแล้วก็มีเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาไปส่องโกดังไปเปิดกระสอบกันเรื่อยๆนะเรียบร้อยนะฮะกับการรีวิวสรุปกระสอบป้ายหน้าเสือนะหวังว่าเพื่อนๆอาจจะได้ไอเดียนะฮะลองดูนะว่าคุณสามารถยอมรับกับหางเสื้อ130ตัวได้ไหมนะเราเนี่ยได้ทำลิงก์เกี่ยวกับ5เทคนิคจากพ่อค้าตึกแดงนะว่าเขาจะบอกวิธีการว่าในการที่เราเป็นมือใหม่เนี่ยเราจะลงทุนยังไงก็สามารถกดเข้าไปดูใต้คำอธิบายข้างล่างได้เลยมิวมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์กันไปนะฮะแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรต้องติดตามบาย Thank you.